สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นค่ะประจำวันพุธที่2 สิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้อยู่กับดิฉันนฤดี ฤดีสวัสดิ์นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ1วันเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันนี้เปิดทำการตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่31 กรกฎาคมเราปรับตัวบวกได้ต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อวันจันทร์เราก็บวกไปอีก12จุดค่ะทำให้ดัชนีมาอยู่ที่ระดับ 1,556 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ถือว่าก็เริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับ 56,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ถ้าไปดูทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะคะก็ปรับตัวลดลงไปนะคะมีเฉพาะดาวโจนส์ที่บวกได้แต่ว่าก็ปรับตัวบวกไม่มากแต่นอกนั้นก็ปรับตัวลดลงไปแล้วก็รวมถึงเอเชียเช้าวันนี้นะคะทิศทางก็ไม่ค่อยจะสดใสนักส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงไปในแดนลบค่ะอย่างนิเคอิโตเกียวเช้านี้ลงไปเกือบ 2% นะคะ 1.96% เซี่ยงไฮ้ก็ลงไปประมาณ 0.52% หางเส็งลงไป 1.48% ค่ะเพราะว่ามีเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะเพราะว่าทางด้านของ Fitch Rating ค่ะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของโลกมีการหั่นเครดิตสหรัฐค่ะจากระดับนะคะ Triple A เนี่ยเหลือเพียง Double A บวกค่ะโดยให้เหตุผลเรื่องของภาวะการถดถอยทางการคลังของสหรัฐที่คาดว่าจะเกิดในอีก3ปีข้างหน้ารวมถึงภาระหนี้ของภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นโดยการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีขึ้นหลังจากที่สภาอเมริกันผ่านร่างกฎหมายเพดานหนี้ของภาครัฐเมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่มีการหารือยืดเยื้อมาหลายเดือนนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีคลังสหรัฐคุณเจเน็ต เยเลนเองก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยค่ะกับการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐในครั้งนี้โดยมองว่ามันเป็นการกระทำโดยลำพังแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเก่าค่ะถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยทาง Fitch Rating เองก็มีการจับตาสหรัฐอย่างใกล้ชิดและส่งสัญญาณมาก่อนแล้วนะคะว่าจะมีการปรับลดเครดิตจากความเสี่ยงทางการเมืองที่ใกล้ถึงจุดวิกฤตและรวมถึงภาระหนี้ที่สูงขึ้นด้วยโดยในช่วงวิกฤตหนี้ของภาครัฐนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี 2554 ของทางสหรัฐเนี่ย Standard & Poor นะคะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีกแห่งก็มีการหั่นเครดิตอเมริกาลงไป1ระดับนะคะมาอยู่ที่ Double A บวกเช่นเดียวกันไม่กี่วันหลังจากสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพดานหนี้โดยให้เหตุผลนะคะเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการจัดการด้านการคลังของประเทศค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะมีการปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐลงมันเคยเกิดขึ้นไปเมื่อปี 2554 แล้วก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็สร้างความกังวลแล้วก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามานะคะก็ทำให้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงไปรวมถึงเอเชียด้วยเพราะถึงแม้ว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะจะดูบรรเทาเบาบางลงถ้าดูจากถ้อยแถลงของคุณเจอโรม พาวเวลที่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นในช่วงปลายปีนี้อย่างที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้นะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังมองว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเนี่ยมันยังคงเห็นการเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะแบบ soft landing มากกว่าตรงนี้มันก็เลยคลายความกังวลกันไปบ้างแต่การที่ Fitch Rating มาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงมันก็ไปตอกย้ำเรื่องของความกังวลของภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวลงให้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดปีนี้แต่ว่าถ้าหากว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังคงปรับขึ้นมีแนวโน้มในการปรับขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในปีถัดๆไปได้ตรงนี้ก็ยังเป็นความกังวลอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามานะคะแล้วก็มารอดูว่าจะส่งเซนติเมนต์เชิงลบต่อตลาดหุ้นบ้านเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าดูของบ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างมาในโทนบวกแล้วนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองที่เดี๋ยวต้องจับตาค่ะวันนี้จะมีการประชุมของ8 พรรคร่วมว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่มีแกนนำก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นเองว่าบทสรุปสุดท้ายจะว่าอย่างไรนะคะแล้วก็มารอลุ้นกันวันที่4 สิงหาคมด้วยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ถ้าถามเสียงของบรรดากูรูในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็มองไปทิศทางเดียวกันว่าเริ่มมีความ หวังแล้วก็ความคาดหวังความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ตอนช่วงนี้เราไปต้อนรับคุณสุนันท์ ศรีจันทรากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบกันกลางสัปดาห์นะครับหยุดฟันหลอไป1 วันก็เราซื้อขายกันอีก3 วันนะครับสัปดาห์นี้และจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องการลดอันดับความน่าเชื่อถือก็ตลาดดูดีนะ2 วันนี้ระบบมาแรงนะครับทั้งที่หยุดยาวๆเนี่ยตลาดน่าจะชะลอตัวหรือซบเซาลงแต่วิ่งดัชนีวิ่งมาแรงเลยไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวนะตีฝ่า 1,550 จุดแนวต้านสำคัญมาแล้วนะครับมายืนที่ 1,556 และดูเหมือนว่ากำลังจะเข้าสู่รอบขาขึ้นระยะสั้นนะครับไม่รู้ว่าจะต้องสะดุดกันหรือเปล่าเพราะว่าดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้ก็แดงฉานเลยนะนิเคอิลงไป620 กว่าจุดเนี่ยของญี่ปุ่นนะครับที่ฮ่องกงก็ลงก็แดงกันหมดแล้วนะครับย่านเอเชียเราจะรอดไหมความจริงเราก็ไม่เกี่ยวกับเพื่อนมาใหญ่ๆนะครับมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในของเราเนี่ยมาพักใหญ่แล้วก็เรื่องการเมืองสถานการณ์การเมืองถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่วันนี้เนี่ยอาจจะถูกแรงกดจากปัจจัยภายนอกนะครับนี่ถ้าไม่มีเรื่องของการลดอันดับเครดิตนะก็จะมองว่าตลาดวันนี้น่าจะไปต่อได้ลุ้นนะรอบนี้ 1,600 จุดพอมีเรื่องใหญ่ๆปัจจัยภายนอกใหญ่ๆอย่างนี้เข้ามากระทบก็สงสัยมีโอกาสสะดุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้ปรับฐานลงแรงนะครับอาจจะถอยหลังลงมาใต้ 1,550 จุดอีกครั้งก็ได้คิดว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆวันนี้นะเรายังมีแรงหนุนเรื่องผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่อยู่นะโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานจะได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยนะครับใช่ค่ะไอ้ตัวนี้แหละก็จะอาจจะทำให้ช่วยพยุงประคองตลาดไม่ให้เกิดความผันผวนมากนะก็ต้องบอกว่าที่วันจันทร์ส่วนหนึ่งที่เราบวกไป12 จุดนะคะก็เรื่องของตัวเดลต้าเนี่ยช่วยส่วนหนึ่งเลยค่ะคุณสุนันท์เพราะว่าเดลต้าก็บวกแรงนะคะเมื่อวันจันทร์ขานรับผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะที่ก็ประกาศออกมาถือว่ากำไรเนี่ยเป็นไปตามตลาดคาดเลยค่ะครับก็มีตัวอื่นนะมันมีกลุ่มอื่นก็มาช่วยกันแล้วเนาะค่ะอย่างกลุ่มชิ้นส่วนก็ว่าไปแล้วมากันยกแผงกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ยังไปต่อนะค่ะใช่ไหมพลังงานก็ยังไปต่อมันก็มาช่วยกันหลายกลุ่มนะครับแม้ว่าดูดีเมื่อวันจันทร์เนี่ยซื้อขายก็แต่กลุ่มนี้ซื้อขายก็น้อยนะระดับไม่กี่ร้อยล้านเลยนะซื้อกันแต่ละกลุ่มเหมือนกลุ่มเชิงค่ะแต่มูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะ 56,000 ล้านค่ะต่อเนื่องมาจากวันศุกร์นะ60,000 กว่าล้านด้วย 62,000 ล้านค่ะครับก็จะมาพูดกันถึงเนี่ยหุ้นเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวของหุ้นแต่ละตัวมันมาอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะอย่างวันนี้รู้สึกกระต่ายทราบก็เตือนให้ติดตามเรื่องหุ้นออลใช่ไหมหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยเคยลากเก็งกำไรกันอยู่พักใหญ่ตอนนี้ก็สิ้นบ่อท่าแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องผิดนัดชำระหนี้นะครับค่ะแต่ทราบก็ออกมาเตือนนะครับให้จับตาเรื่องชำระหนี้หุ้นกู้นะครับไต่ถอนหุ้นกู้แต่ทรัพย์ก็เตือนให้นักทุนนะครับพิจารณาไม่ต้องเตือนแล้วมั้งใครเข้าไปเล่นอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอ่ะเพราะว่าก็เคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะสำหรับความคืบหน้าผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ออลนะคะครับก็อีกตัวนั้นที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อปลายสัปดาห์ก็คือหุ้นของอนันต์หรืออนันดาดีเวลลอปเมนต์นะก็จะได้รับผลกระทบจากโครงการแอสตันอโศกนะครับที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างนะแต่ว่าเขาบอกไม่ต้องถึงกับทุบตึกแล้วก็ว่ามีทางออกนะครับเดี๋ยวหาซื้อที่ดินหาทางออกไปใช่ค่ะมันก็จะไม่ต้องทุบตึกอ่ะค่ะก็แต่ว่าเช่นค่ะแล้วราคาเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยเมื่อวันจันทร์ลงไป71 สตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดที่84 71 สตางค์เป็นราคาต่ำสุดนะครับ ถึง8ที่แล้วก็ลากขึ้นมาปิดที่84แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเยอะเหลือเกินนะครับปกติเนี่ยนานก่อนหน้านี้จะมีเรื่องก่อนมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยซื้อขายเฉลี่ยวันละประมาณล้านบาทนะเพราะฉะนั้นซื้อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา671ล้านก็เลยเข้าไปดูว่าทำไมซื้อขายกันเยอะอะไรเนี่ยหุ้นตัวนี้ไปดูแล้วปรากฏว่าถึงไม่มีโครงการปัญหาโครงการแอสตันอโศกมูลค่า 6,000 กว่าล้านที่อนันต์ถือหุ้นอยู่ 51% นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนเนี่ยไม่มีข่าวนี้นะครับหุ้นอนันต์เนี่ยยืนเหนือ80สตางค์ได้นี่ถือว่าเก่งมากนะเพราะอะไรเพราะไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับเลยผลประกอบการขาดทุนมา3ปีกว่ารวมทั้งไตรมาสแรกปีนี้ด้วยย่างเข้าไปที่4ยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วคุณเล่นอะไรกันน่ะมันไม่มีข่าวดีไม่มีเสน่ห์จูงใจเลยนะครับยังสงสัยอยู่ว่าใครเข้าไปเก็บนะหุ้นตัวนี้กลุ่มเรืองกิติยาถือหุ้นใหญ่แล้วก็รายย่อยถืออยู่ประมาณ 12,600 รายนะครับตัวใหญ่ติดหุ้นหมดแล้วครับค่ะในรอบปีเคยขึ้นไป1.56 บาทก็ไม่รู้ขึ้นไปได้ไงนะผลประกอบการมันขาดทุนน่ะมันไม่ได้ขาดทุนปีเดียวแล้วปีหน้ากำไรก็ไม่ใช่ไม่มีใครคาดการได้ว่าอนาคตเป็นไงแล้วหุ้นตัวนี้นะหุ้นกู้เท่าไหร่รู้ป่ะมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านนะครับดอกเบี้ยอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วครับนี่กำลังดูว่าไอโครงการแอสตันอโศกเนี่ยจะส่งผลกระทบไปถึงความสามารถด้วยหรือไม่โอ้โหที่จริงเราไปดูเข้าไปดูแล้วปัจจัยพื้นฐานไปดูข้อมูลแล้วนะเขาบอกเอ๊ะสงสัยหุ้นตัวนี้นะเขาเข้าไปเก็งกำไรกันได้ยังถ้าเทียบกับแอนด์เฮาส์นะครับเราเทียบกันในกลุ่มถ้าคุณชอบหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับแอนด์เฮาส์นี่กำไรทุกปีนะครับปันผลทุกปีครับยิวเนี่ยนะ3 ปีย้อนหลังเนี่ยยิวอัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำสุด 5% นะครับนี่ยิวตอนนี้ 7% นะครับปีประมาณ13เท่าต่ำกว่าตลาดอีกอ่ะแล้วทำไมคุณต้องไปลุ้นกับรายการนั้นนี่โบรกเกอร์เขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนไม่ต้องแนะนำหรอกครับคุณเข้าไปดูพื้นฐานนิดเดียวข้อมูลนิดเดียวคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องหลีกเลี่ยงเลยไม่รู้ว่าโครงการนานๆถึงไม่มีโครงการแอสตันอโศกเนี่ยนะฮะก็ราคาหุ้นก็สมควรลงอยู่แล้วล่ะก็ถ้ามาดูบทวิเคราะห์นิดนึงแล้วกันนะคะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับอนันต์เนื่องจากไม่เพียงแต่ผลกระทบโดยตรงต่องบกำไรขาดทุนและงบดุลจากต้นทุนส่วนเพิ่มที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาในโครงการแอสตันอโศกเท่านั้นเพราะว่าการไปกว้านซื้อที่ก็ไม่ง่ายนะคะคุณสุนันท์แล้วก็ยังอาจสร้างความกังวลให้กับเจ้าหนี้และลูกค้ารายใหม่ในโครงการอื่นๆที่จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตได้เช่นเดียวกันโดยฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2566 ถึง 2568 ลง 93%, 52%, และ 37% ตามลำดับเพื่อสะท้อนการตั้งสำรองที่น่าจะรับรู้จากต้นทุนของยูนิตที่ยังขายไม่ได้ในโครงการแอสตันอโศกนอกเหนือจากการตั้งสำรองทันทีจำนวน 414 ล้านบาทแล้วอนาคตของโครงการแอสตันอโศกยังคงไม่ชัดเจนค่ะหลังจากที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโดยศาลปกครองสูงสุดซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการดำเนินงานของอนันต์อย่างมากค่ะก็ถ้าดูเนี่ยนะคะสำหรับโครงการแอสตันอโศกมูลค่า 6,481 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยมีการส่งมอบห้องชุดเพื่ออยู่อาศัยแล้ว 87% ค่ะครับเล็กน้อยกว่ายูนิตนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณ668ยูนิตนะคะผู้อยู่ภายอาศัยภายในโครงการ580ครอบครัวค่ะครับครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะในวงการก่อสร้างแต่ว่าหุ้นเนี่ยไม่ใช่ใหญ่ละหุ้นนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องตามกันนะคะก็ต้องมีการหารือในส่วนของการนะคะเพราะว่าทางอนันดาเองก็บอกว่าคงจะต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการด้วยค่ะครับก็มาอยากจะเตือนนะครับในนี้ไม่ใช่หุ้นนะฮะหุ้นสาม ไม่ใช่หุ้นสามัญแล้วหุ้นกู้ตอนนี้จะมีหุ้นกู้ขายๆกันอยู่ก็ดูกันให้ดีนะครับค่ะมันเด้งเยอะใช่ไหมค่ะมีแนวโน้มเนี่ยไม่สามารถถ่ายถอนคืนได้เนี่ยหลายบริษัทนะครับทีเนี้ยนี่ตอนนี้ออก็ตลาดทรัพย์เรียกร้องให้จับตาดูอยู่ใช่ค่ะก็มีคำเตือนออกมานะคะสำหรับหุ้นกู้ออแล้วก็อีกหลายบริษัทเลยก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าการผิดนัดชำระหนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังมีกรณีของ Stark ด้วยนะคะถ้าหากคุณกู้ออเนี่ยผิดนัดโอ้โหมาซ้ำเติมอีกเนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น่าซื้อค่ะนี่เห็นจะออกกันอยู่อีกหลายสำนักหลายบริษัทนะครับกำลังจะขายกันอยู่เนี่ยก็คิดให้รอบคอบแล้วกันนะค่ะนะคะก็เมื่อวันขีดเส้นตายวันที่31กรกฎาคมซึ่งหุ้นกู้ของออกก็มีการผิดนัดในมูลนิธิรวมกันเกินเกณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วก็ผู้ถือหุ้นกู้ก็เป็น cross default ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหุ้นกู้ออกเอาละค่ะมาดูความคืบหน้าทางคดีนิดนึงนะคะสำหรับกรณีของ Stark ค่ะเพราะว่าทางด้านของคุณวรรณรัตน์นะคะก็ได้ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดตามพรบหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์และข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนพร้อมรับทราบประเด็นข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยืนยันปฏิเสธทุกข้อหาค่ะก่อนนัดหมายขอส่งเป็นหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาในภายหลังนะคะซึ่งทางด้านของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดี DSI แล้วก็ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีหุ้น Stark เนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าดูจากพฤติการระหว่างนายวรรณรัตน์แล้วก็นายชนินเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็มีลักษณะเข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกงเช่นเดียวกันและไม่จำเป็นที่ทุกคนในเรื่องนี้จะต้องกระทำเหมือนกันเพราะหากกรต.เล็งเห็นว่าบุคคลใดมีส่วนรู้เห็นด้วยกันอย่างไรหรือมีพฤติการการแบ่งหน้าที่กันทำก็ย่อมเข้าองค์ประกอบได้ดังนั้นนะคะเมื่อมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ DSI ในฐานะบังคับใช้กฎหมายและสอบสวนก็มีหน้าที่ที่จะสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงให้ยุติค่ะครับก็ใช้เวลาหน่อยอยากให้เร็วเนาะไม่อยากให้คดีเป็นยืดเยื้อนะครับเร่งๆตามสำนวนถ้าไม่ผิดจริงก็พิสูจน์กันในศาลนั่นแหละครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบริษัทที่ทำบัญชีให้กับทาง Stark เองก็ที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ถูกสังคมตั้งคำถามนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะก็คือการที่บริษัท Deloitte Touche โทมัสชัยยศเนี่ยสอบบัญชีนะคะเป็นผู้สอบบัญชีของ Stark ช่วงระหว่างปี2562ถึง2564แล้วก็ถูกสังคมถามเกี่ยวความโปร่งใสรวมถึงมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชีว่ามีความบกพร่องประการใดหรือไม่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีนะคะก็เป็นเป็นอีกบริษัทหนึ่งไปแต่ว่าอยู่ใน Big 4 นะคะซึ่งแต่ว่าในส่วนของ Stark เองเนี่ยเขาก็มีการว่าจ้าง Deloitte Touche เนี่ยนะคะให้มาในการทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้บริการ Financial Crime ในการสืบสวนและแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงและความประพฤติในทางทุจริตแล้วก็การบริหารงานที่ไม่ถูกต้องนะคะนี่ก็ว่าจ้างเป็นการส่วนตัวนะคะ Stark ก็ว่าจ้าง Deloitte Touche โทมัสชัยยศที่ปรึกษานะคะแต่ปรากฏว่ามีการว่าจ้างวันที่21เมษายนใช่ไหมคะล่าสุดวันที่เมื่อวันที่25กรกฎาคมเนี่ย Deloitte ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวการเลิกสัญญาไปยัง Stark นะคะโดยให้มีผลในวันที่25สิงหาคมหรือภายในระยะเวลา30วันก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวเขามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไม Deloitte Touche เนี่ยถึงไม่ยอมที่จะมีการเข้าไปส่งทีมนะคะรับผิดชอบเรื่องกับการสอบสวนนี้ทำไมถึงต้องหยุดปฏิบัติการลงทั้งที่ถ้าหากว่าเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นการล้างภาพหรือว่าแก้ข้อกล่าวหาในส่วนของภาพลักษณ์ของ Deloitte ด้วยนะคะครับครับก็ไม่รู้ดิเขาอาจจะกต.เคยบอกว่าไงไม่รับบริษัทอย่างไงดีนะกรณีที่ตรวจสอบพิเศษเนี่ยเขาไม่เอาบริษัทเดิมไม่เอาดีเราใช่ก็อาจจะเป็นประเด็นนี้ ค่ะเราก็ไม่ได้ใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันค่ะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมามีดาวโจนส์ปรับตัวบวกได้ตลาดเดียวนะคะในขณะที่ S&P แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวลดลงไปค่ะโดยทางด้านของดาวโจนส์บวกไป 71.15 จุดนะคะ S&P ปรับตัวลดลงไป 12.23 จุดแล้วก็ NASDAQ ปรับตัวลดลงไป 62.11 จุดเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรนะคะหลังจากตลาดปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมแล้วก็รอตัวเลขข้อมูลแรงงานของสหรัฐและรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็รวมถึง Amazon แล้วก็ Apple Inc. ด้วยค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยฝรั่งเศสลงไป 91.70 จุดเยอรมันลงไป 206.43 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 33.14 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะลดลงไป43เซนต์สำหรับเวสเท็กซัสปิดไปที่81.37 เหรียญส่วนเบรนท์ลงไป52เซนต์ปิดที่84.91 เหรียญค่ะจากการแข่งค่าของเงินดอลลาร์นะคะส่วนทองคำลงไป30.40 เหรียญปิดที่ 1,978.80 เหรียญต่อทอยส์ออนส่วนดัชนีหุ้นไทยเราเป็นรายงานตัวเลขเมื่อวันจันทร์นะคะปรับตัวบวกขึ้นมา 12.79 จุดปิดไปที่ระดับ 1,556.06 จุดมูลค่าการซื้อขาย 56,268 ล้านบาท5 อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 K-Bank ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่126บาทอันดับที่2 Delta ค่ะบวกขึ้นมา3บาท50ปิดที่113บาทอันดับที่3 Advance นะคะเพิ่มขึ้น2บาทปิดที่226บาทอันดับที่4 EA ค่ะเพิ่มขึ้น2บาท25ปิดที่62บาทและอันดับที่5 KCE เพิ่มขึ้น3บาท50ปิดที่43บาท25สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนขายค่ะ51ล้านต่างชาติซื้อ217ล้านโบรกเกอร์ซื้อ428ล้านและรายย่อยขาย594ล้านค่ะดัชนีนิกเกิลประเทศโตเกียวล่าสุดลงไป615จุดห้างเส็งลงไป288จุดจีนลงไป11จุดครับแดงกันหมดครับย่านเอเชียอันนี้ก็กลับมาดูของเราบ้างบ้านเราก็ไม่รอดค่ะเราก็แดงตามเอเชียนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะบวกแรงไป2วันทำการพักบ้างไรบ้างนะคะถือโอกาสพักเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดดัชนีเปิดตลาดมาลงไป 7.90 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,548.16 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,319 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ